สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับ CIS คารมายมาเพื่อที่จะชี้แนะแนวทางที่จะตามสูตรต่อไปสูตรที่มันสุดยอดที่บางครั้งยังงงเลยว่าตัวเองทำไปได้ยังไงที่ไปเอา1,000ชุดตรงๆมาตัดเหลืออยู่20กว่าชุดเองนะแต่ชุดนั้นมันหายไปไหนเนาะแต่ดันกลับไปถูก3ตัวโต๊ดตั้ง3ชุดเลยนะพร้อมจะดูไหมครับว่าสูตรนี้มันเป็นยังไงครับในชื่อหัวข้อเนี่ยกริปหลุด3ตัวตรงไม่ต้องกลับเนี่ยแต่ถ้าคนเล่นเป็นนะครับจะต้องกลับนะครับกินข้าวต้องกินกลับเล่นหวยไม่กลับนะต้องโต๊ดด้วยครับแต่งแล้วก็ต้องโต๊ดนะบางทีอย่าไปเชื่อคำของอาจารย์หน่อยไหมไม่ต้องกลับไปไม่กลับไม่ได้ครับไปแล้วต้องกลับเพราะลูกเมียรออยู่อีใช่แล้วอาจารย์ลูกเมียสุดที่รักรออยู่เราต้องไปแล้วกลับเล่นหวยต้องกลับนี่มันถึงจะรวยจำไหมนะคะใช่แล้วครับก่อนเล่นหวยต้องกลับนะต้องโต๊ดด้วยต้องโต๊ดด้วยครับต้องแบ่งไม่โต๊ดบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าที่ถูกมันถูกที่ตัดเดี๋ยวมาดูตอนที่ตัดเหลือเนี่ยทั้งหมด20กว่าชุดเองนะถ้าใครดูวิดีโอนี่เดี๋ยวไปดูก็ได้ครับเนี่ยงวดที่17มกราครับออกออก159ครับดูสิเนี่ยมาถูก3ตัวตอดทั้ง3รอบเลยนะ195แล้วก็591แล้วก็915แต่ว่า159นี่อาจารย์ตัดอีท่าไหนมันหลุดออกไปนะเนี่ยครับแต่ถ้าคนเล่นนะตอดไปด้วยนี่20กว่าชุดเนี่ยก็ถือว่าก็รวยนะใช่ไหมครับเนี่ยชุดนี้นะครับ915แล้วก็195ถูก3ตัวโต๊ดวิดีโอชุดนี้ชื่อว่า EP 122ครับคลิปหลุด3ตัวตรงไม่ต้องกลับเนี่ยอาจารย์ตัดจาก 1,000 จากเลขตรงๆนะครับ 1,000 ชุดมาตัดให้เหลือ20กว่าชุดเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเล่นโต๊ดไว้มั่งครับไปดูวิดีโอกันไหมครับเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะว่าอาจารย์ตัดมีสูตรไหนบ้างเดี๋ยวหมดหน้าเราจะตามหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับทุกท่านแล้วแต่ทุกท่านจะตามหรือไม่ตามนะนี่คือสูตรนี้นะอ๋อเดี๋ยวจะกลับไปใหม่ครับนี่10 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 10
เนี่ยครับทั้งหมดนี่เป็นละออดที่ว่าแอบทำคนเดียวนะครับเนี่ยเนี่ยคลิปหลุดเดี๋ยวมาดูตอนแรกครับว่ามันมายังไงนะนี่ไงครับ
จาก 1,000 แล้วก็ตัดนะครับตัดตัดแต้มร้อยหน่วยมันตัดแต้มร้อยหน่วยตัดจาก 1,000 น่ะเหลือ23ชุดนะครับนะเราค่อยๆดูนะครับอันนี้ตัดเหลือแค่นี้แล้วแต่ว่า159นี่มันหายไปตั้งแต่ตอนไหนทำไม่ได้เดี๋ยวว่ากันใหม่ก็เอามาดูพอเป็นแนวทางก่อนนะครับเห็นไหมครับนะค่อยๆดูก็ค่อยๆเย็นๆครับอย่าใจร้อนอย่าเดือดดาลที่อาจารย์ค่อยๆเคลียร์ให้เพราะมันเป็นประโยชน์ทั้งนั้นครับเอาไปแลกทองคําไปแลกเงินนะเอาไปสู้กับเจ้าเมืองเข้าใจมั้ยครับเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อนที่นี่มีของดีๆอยู่นี่เหลือตัดอีกครับตัดอีกนะ3ตัวโต๊ดนี่เหลือแค่นี้มั้ยครับจาก 1,000 นะนี่นะครับเนี่ยนะเหลือแค่นี้เองครับจาก 1,000 ชุดนะเดี๋ยวไม่รู้งวดไหนแหละ3ตัวตรงครับบาทละ500นะร้อยละ 50,000 นะครับถ้าเกิด20กว่าชุดนี่ก็ลงไปเท่าไหร่ตัวละ100ใช่ไหมเอาตัวละ50ก็พอก็ได้ตังค์แล้วนะ 25,000 ลงทุนนะมันต้องมีการลงทุนครับตกปลายังใช้เหยื่อใช่แล้วอาจารย์ตกปลาจะต้องใช้เหยื่อเลยมีรำมีเบ็ดมีเอ็นเฮ้ยพูดถึงเอ็นแล้วหวัดเสียวอะไรสิริก็พูดเรื่องหวยกันอยู่สรุปเนี่ยครับดูครับดูเราจะเป็นแนวทางสืบๆจับแอบแอบไปนะอาจารย์จะคิดหาวิธีการทำมาแบบให้มันดีที่สุดนะค่อยๆดูเนี่ยครับย้อนหลังไม้ดูนะเดี๋ยวตามไปดูอีกทีก็ได้ครับว่าอาจารย์ตัด1,500เข้ามันหายไปตอนไหนนะตัดด้วยโปรแกรมอ่ะมันถึงได้เยอะนะตัดออกไปเยอะๆนะเดี๋ยวเจ้าหน้าอาจจะเหลือน้อยกว่านี้หรืออยู่ในบวกลบอยู่แถวนี้ครับจริงอาจารย์ปิดไปเลยมีเกียรติตัวนึงมุดอยู่แล้วกระโดดอยู่นะนะครับตัวข้อนี่คลิป EP 122นะครับเดี๋ยวเราไปดูนะโอเคครับจำมานะชื่อสูตรแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์ก็จะไปดูวิธีการทำอีกทีนึงนะว่าสูตรนี้ทำมายังไงนะเนี่ยตรง3เด้งเลยนะถ้าพูดตรงๆนะถ้าไม่ตัดนะถ้ามันคงต้องมีคนถูกนะอาจารย์ว่านะคงต้องมีคนเอาไปเล่นนะถ้าเชื่อถือและศรัทธานะคงต้องมีโต๊ดเลยนะครับเดี๋ยวไปตัดนี่ก่อนนะแจ้งข่าวใต้วิดีโอหน่อยครับว่ามีใครเล่นบ้าง
อาจารย์จะได้มีกำลังใจในการจัดทำออกไปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้อาจารย์กำลังรวบรวมข้อมูลทุกกระบวนการที่ว่าเข้าท่าแล้วก็ค่อยเดินต่อเราจับเชื้อได้แล้วครับเดี๋ยวเราจะตามกันไปเรามีดับหลัก10ดับหลัก100ดับ100นี่อีกชุดนั้นมันชนเหลือ1กับ4จำได้ไหมครับสุดยอดนะเข้ามา2งวดแล้วตั้งแต่โพสต์นะแต่ว่าสูตรมันเดินหลายงวดนะระวังนะชน1กับ4นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตามไปนะเนี่ยคอมเมนต์หน่อยครับว่าใครได้เล่นบ้างโต๊ดนะโอเคนะครับ